เอานะครับผมสวัสดีคนเลยนะครับอยู่กับผม12ชามนะครับวันนี้ผมอยู่กับปาคิลเลอร์นะครับผมแล้วอยู่ใน Minecraft Classic Craft ในพาร์ทที่9กันแล้วนะครับผมนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้ผมจะพาพี่ปาไปบุกหอคอยอีกรอบนึงนะครับผมเคยบุกหอคอยไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเพื่อนผมตัวว่าไอ้ปาไก่นุ้ยมันยังไม่มีดาบไอ้อุปกรณ์นะครับผมอ๋องี้เองนะครับนะครับผมตอนนี้ผมได้ชุดใหม่มานะครับเป็นชุด Iron Man Mark 11นะครับผมเพิ่งทำไปเมื่อกี้เลยนะครับด้วยกล้องใกล้นะครับกล้องใกล้อีกแล้วโอเคปาเดี๋ยวผมต้องให้ดาบพี่ปาก่อนวะจัดมาครับปาก็ธนูไปก่อนแล้วกันธนูนี้ไม่ต้องใช้ลูกธนูก็ยิงได้ครับ The Ultimate Bow ไหนลองไหมนั่นแหละมึงลองกดจิตได้คลิกใส่ลูกใส่ธนูดิไปจิตได้คลิกจิตได้คลิกซ้ายอ่ะไอจิตได้คลิกข้างขวาจิตได้คลิกยิงอ่ะเออเห็นป่ะเห็นนั่นแหละครับผมแล้วพี่ปาก็นี่ไปด้วยครับเผื่อตายโอ้ไม่รู้ว่าข้างไอตรงนี้นั้นมันโหดจัดไปครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมให้ดาบนี้กับไอปาแล้วกันปาเอาดาบนี้ไปครับในแมสซอร์มันอาจจะดาบพี่อะไรวะเนี่ยมันกากกว่าดาบนั่นอีกมันกากกว่าไอ้ดาบที่กูจะดาบที่กูจะทำอีกอะแต่กูขี้จะทำให้กูทำเลยก็ได้เอาเดี๋ยวละนี่ไงผมมีไทเทเนียมกูแล้วเดี๋ยวอยู่ไหนวะหาเหล็กวะไอ้ที่กูเหล็กไปทิ้งไว้ไหนวะเพื่อนกูเหล็กอยู่ไหนวะอยู่ข้างกล่องอยู่กล่องโอเคอยู่กล่องข้างนอกเว้ยโอเคอันไหนหลุมตรงนั้นคืออะไรครับหลุมไหนครับหลุมเนี่ยเอาหลุมนั้นเป็นการทดสอบอย่างไอ้คนเฮียคนนึงครับที่แม่งเขาเซิร์ฟมาแล้วก็ทดสอบเฮียไม่รู้เละเลยครับเละเลยไม่รู้นะครับว่าใครแล้วน้ำแข็งข้างๆบ้านคนนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อนั่นนะครับอันนั้นคือการทดสอบชุดซูเปอร์แมนครับไอ้ป้ามาดิดิเอาดาบนี้ไปดิดาบนี้เอาไปดาบนี้โอ้ The Ultimate Sword เอ้ยสีสวยผมชอบไอ้ก็ที่ขุดครับผมขุดด้วยโอเคครับซึ่งวันนี้ครับเราจะไปลังโลกมดนั่นนะครับหรือว่าไปลังโลกแห่งหอคอย7ชั้นนะครับผมหอคอยมัน6ชั้นดิหอคอย6ชั้นนะครับซึ่งครับผมมีเรื่องจะบอกครับครับคุณจะต้องมาย้อมผมแล้วใช่เหรอเอออยู่เขาเดินมาบอกย้อมผมชิบหายขอแป๊บนึงได้ป่ะไม่ได้เฮียเขาด่ากูผมไปก่อนเลยก็ได้เออขอเทโอเคโอเคเอาชุดก่อใส่ไม่ได้กล่องเลยครับขอทุกอย่างใส่ไม่ได้กล่องเลยครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปคนเดียวแล้วกันโอเคกล่องข้างนอกก็ได้คุณจะบอกคนดูยังไงเนี่ยเฮ้ยมึงเอาของใส่ไม่ได้กล่องทำไมมันเข้าโตกูวะเร็วเข็มมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้ปาไปแล้วนะครับผมก็เหลือผมแค่คนเดียวเนาะนะครับไอซัดเอาแบนเดอร์แฟตโอเคผมเจอแบนเดอร์แฟตแล้วโอเคเมื่อเราไม่มีแบนเดอร์แฟตแล้วก็ต้องเอาโปรเฟสเซอร์ซูมเก็บไปนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะเหลือผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เตรียมไปเจ้านั่นอยู่คนเดียวเนาะโอเคซึ่งผมคิดว่าผมจะต้องเอาอุปกรณ์ไปพอสมควรนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาเจ้าเดี๋ยวไปพี่ปาเขาเอฟเคนี่แหละนะครับเพื่อเอฟเคไปต้องเอาลังมดไปคือผมว่าผมเอาลังมดไปทิ้งไว้ไหนวะลังมดทิ้งไว้ในกระเป๋าปะไม่มีนะคือผมต้องเตรียมลังมดไปครับผมนี่ไงลังมดอันแอนนะครับโอเคไอ้กบอย่ามายุ่งกับมดฉันโอเคเดี๋ยวผมต้องเตรียมลังมดไปนะครับผมก็คือผมต้องเอาลังมดแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้มดมันเกิดนะผมมดเกิดยังมดเกิดแล้วสิโอเคเดี๋ยวผมกินนี่รอแล้วกันโอเคครับตอนนี้มดเกิดแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเก็บชูเตอร์แฟตนะครับแล้วก็ใส่ไอรอนแมนไปแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวไปเลยครับทุบดาวโหลดเทเรนโอเคตอนนี้เรามาโลกของโลกมดนั่นแล้วนะครับผมโลกมดหลากสีนะครับโอเคซึ่งโลกมดหลากสีนะครับผมก็จะมีพวกมังกรใช่มันจะมีพวกมังกรอยู่นะผมมังกรอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะหาคือหอคอยนะครับผมก็วิธีการหานะครับก็คือเราจะเอาชุดไอรอนแมนออกแล้วก็ใส่ชุดเดอะแฟลชนะครับแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับอุ๊บโอเคเดอะแฟลชวิ่งมันไอ้ตรงนี้ไอ้ไนท์แมร์นี่วะโอเคไนท์แมร์ในแม่แล้วไงอ่ะในแม่แล้วไงอ่ะโอเคผมอยากจะหาหอไอ้นั่นน้ำเบา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 หอคอยโอ้ my god เออหอคอย6ชั้นวะโอเคหอคอย6ชั้นวะเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรน่ะผมต้องหาทางขึ้นหอคอยก่อนวะโอ้เอ้ยวะผมมาเก็บชุดเดอะแฟกต์กันโอเคซูเปอร์แมนโอ้กระตุกมากเลยครับโอเคซูเปอร์แมนแมนขึ้นไปข้างบนครับเต็มบุกครับโอ้ยเหี้ยชิบหายอะไรต้องการโอ้ยต้องการอะไรต้องการอะไรจากสังคมจ้าไอ้เหี้ยซุปเปอร์แมนแมนกูจะลงเงินซุปเปอร์แมนแมนเร็วๆๆหาทางลงเลยครับทางลงเลยครับโอเคทีเล็กเหรอมาเออให้หมดอ่ะอ๋อมันไม่ใช่ทีเล็กมันคืออะควาโรซอรัสอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปช่างมันเถอะครับมาตอนนี้รู้สึกว่าจะมีหลายตัวอยู่นะผมเหี้ยกูรำคาญเสียพวกมึงว่ะปรับเสียงลงแป๊บนึงนะพ่อเขามีแต่ขอเอ็มเมอรัลด์อ่ะโอ้ขยะทางนั้นขยะดีๆนี่เองโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาทางลงต่อแล้วกันนะครับนี่อันนี้ทีเล็กนี่เฮ้ยเราติดว่ะผ่านแล้วทีเล็กเหรอ
โอเคครับทีเล็กตายหมดแล้วเนาะนะครับตอนนี้มีขวด EXP ให้นะครับ experience นะจ๊ะพิงอันนี้พิงไอพิงเนี่ยมันเอาไว้ใส่สำหรับชุดของคุณแฟนนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีแฟนนะครับก็ฉะนั้นก็เลยไม่ใส่ขอไม่เก็บไปนะครับผมแล้วไม่คิดว่าขี้เกียจขี้เกียจไปครับขี้เกียจไปเอาดอกไม้ girlfriend หาใหม่อ่ะคือขี้เกียจเอาง่ายครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอ้ยไปขี้เกียจงูฆ่าพวกงูก่อนดีกว่าผมไม่ค่อยเอาตรงเป็นบาซิลิกเป็นตัวนึงที่ผมเกลียดพอสมควรว่าเวลามันกัดมันจะติดนี่ด้วยวะมันจะติดพวกเดินช้าอะไรพวกนี้ด้วยไงผมก็เลยไม่ค่อยชอบบาซิลิกเท่าไหร่สควิสซูก้านี่ผมไม่ใช้ดีกว่าอเมนทิสนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้วะและซอสเหรอไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรไงมันรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์วะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกชั้นแล้วกันชั้นนี้ครับผมอันนี้เป็นเฮอร์คิวลิสวะโอ้ my god เอ้ยพวกนี้มันอึดวะอุ้ยโอเครู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวไอ้ดวงนี้มันจะดรอปนั่นด้วยนี่ว่าดรอปอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์เพชรเนาะนะฮะข้างล่างนี่มีอีกปะผมไม่ได้เสียโอ้นี่เป็นรูบี้ครับผมตรงนี้เป็นอุปกรณ์รูบี้นะฮะซึ่งผมว่าอุปกรณ์รูบี้ก็ไม่ได้ใช้อ่ะโอ้ my god นี่ไงผมได้ไอ้แอปเปิลนี้มาอีกแล้วเพราะจริงๆได้แอปเปิลนี้เนี่ยเพราะว่าแอปเปิลนี้มันเอาไว้ไว้ปลูกนะครับผมเขาบอกว่าปลูกแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนแบบแอปเปิลโลกนะครับอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆต้นไม้โลกแหละโอเคข้างล่างนี่ผมว่าน่าจะเป็นตัวอะไรวะโอ้จัมปี้บัคตัวกากนี่เองโอเคตายหมดครับผมตรงนี้มาถึงตรงจุดนี้เป็นสปอนอะไรวะดูหน่อยสปอนบีสปอนโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเราได้ดิมแล้วสไปเดอร์โรบอทเฮ้ยผมหามานานมากนะสไปเดอร์อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยกาซิเลียนี่ตัวอะไรเนี่ยผมสปอนไปดูดิอ๋อตัวตุ่นกับตัวเหี้ยมันลูกฆ่ามันไปแล้วกันเออสไปเดอร์โรบอทผมจะสไปเดอร์โรบอทแล้วเว้ยเออชัดเจ้เฮ้ยนานๆที่ผมได้เจอนะสไปเดอร์โรบอทผมไม่ได้เจอสไปเดอร์โรบอทมานานมากนะอ๋อตรงเลยสปอนคราฟไม่เอาอะเจลลี่เฟียนี่ตัวอะไรวะเนี่ยสปอนฟล็อกไม่เอาอะกาซิเลียวอลเคอร์แรปเตอร์ตัวอะไรปะมีสปอนมีสปอนนี่ด้วยปะครับมีสปอนบอมออฟตัวอะไรเนี่ยอันนี้มีเป็นอ๋อคนอันนี้คือคนขับไอ้เจ้าหุ่นสไปเดอร์โรบอทนะครับผม Attack Squid Wither เอ้ยมี Wither Boss ด้วยป่ะชิเตะ Wither Skeleton มี Vortex ด้วยครับผม Wither Boss เอา Wither Boss สปอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องฆ่าอย่างนี้นะจ๊ะนี่ตายเร็วมากเลย Wither Boss เรานี่สปอน Hammerhead ตัวอะไรวะ Hammerhead Apple Claw Well เอ้ยมีประวานเราเคยเจอแล้วนี่ว่ะอ๋อมีสปอนนกด้วยครับผม Wither Boss มาอีกตัวนึงให้หมดอ่ะโอเค Hammerhead นี่ตัวอะไรครับผมโอ้ยตัวอะไรวะแอมเบอร์เฮดไม่รู้ว่าข้ามอะไรเหรอเออข้าแล้วไม่เห็นได้เลยผมอยากความจริงอยากทำอุปกรณ์อยากหาอุปกรณ์ทำดาบบวก500นะแต่เอาไว้ช่างมันเถอะครับหน้านี้มาป่าวะอ๋อ experience TC มันคืออะไรเนี่ยตัวผมเองก็ไม่รู้ส่วนตัวผมไม่รู้นะมันคืออะไรเอาเป็นว่านี่ก็ถือว่าหมดแล้วใช่ป่ะหมดชั้นแล้วนะผมคือว่าอันนี้เหมือนเป็นชั้นเล็กๆเนาะนะครับก็คือจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับชั้นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาเขาค่อยเรื่อยๆแหละนะครับความจริงผมน่าจะมีอะไรที่แบบว่าขุดเข้าเบล็อกมาได้เลยนะคือขี้เกียจมาเข้าก็เข้าออกอะไรทำนองนี้ไงนะครับโอ้ยตัวนี้ผมเหลือผมยังทิ้งจัมปี้บัคเอ้ยชิบหายมึงทิ้งไปอยู่อีกตัวนึงเหรอวะจัมปี้บัคเนี่ยนึกผมข้ามแล้วนะโอเคเฮ้ยตีอึดป่ะจัมปี้บัคตัวนี้อึดใครโอ้ยเคตายจัมปี้บัคตายครับจัมปี้บัคอึดเนี่ยเราอะโอเคผมว่าผมน่าจะเอาชุดซูเปอร์แมนออกแล้วก็ใส่ชุดไอรอนแมนแทนดีกว่าป่ะมันดูแบบหรือมันจะบินมันจะทำอะไรช้ากว่าหรือมันแบบมันแน่นอนกว่าสำหรับผมนะนั่นอะไรวะมันเป็นสายลุงเลยมันเป็นสายลุงยิงด้วยเฮ้ยในสายลุงมีกล่องเปิดนะครับอุ้ยตัวเชี่ยนะโอ้โหฉลามกูเกลียดฉลามมากเลยเนี่ยโอ้โหมีโอ้ my god แอปเปิลว่ะอ๋อถ้าเกิดเรามาหาสายลุงนี่เราเจอโอ้ my god แอปเปิลใช่ไหมเดี๋ยวผมโอ้ my god แอปเปิลกลับไปปลูกบ้านแล้วกันนี่มีโอ้ my god แอปเปิลเยอะมากครับผมตอนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมโอ้ my god แอปเปิลกลับไปปลูกบ้านเนาะนะครับช่วยไอรอนแมนมันไม่สามารถที่จะฮีลเลือดได้นะครับผมมันข้อเสียของชุดไอรอนแมนจริงๆนะครับโอเคเนี่ยถ้าเกิดเราทำโอเมก้าแอปเปิลมันกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องขี้เกียจทุบอ่ะยิงแม่งไอ้หนึ่งโอ้โหยิงไม่พังได้ป่ะงั้นก็ใส่ไฟดิไฟโอเคไฟเรียบร้อยนี่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างนี้นะผมมันคือต้นไม้ของนั่นอ่ะมันคือต้นไม้ของไอถ้าเกิดใครจะไม่ผิดเป็นต้นไม้ของไอ้โลกนั่นนะครับผมไอ้โลกนั่นแหละโลกนั่นนะ ใช่ครับผมมันคือต้นไม้ของโลกอีกโลกหนึ่งนะครับผมเป็นโลกมดดำโลกมดดำนะครับไม่ต้นไม้โลกมดดำเนาะนะครับสำหรับโอเมก้าแอปเปิลนะครับผมซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เนาะใช่ไม่ได้ใช้เลยแหละตอนนี้ผมว่าผมเอาชุดไอรอนแมนออกก่อนดีกว่าจะได้กินของไร้สาระด้วยนี่ของไร้สาระเต็มเลยเนี่ยมึงมาอยู่ในกระเป๋าเต็มเลยนี่ตัวอะไรไม่รู้โลโบสไปโลโบสไนเปอร์อ่ะ
ตูเลยวะเนี่ยเพราะช่างมันเถอะเฮ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยผมเก็บได้แหละโรโบเลเซอร์ชาร์จอ๋อคือมีโอกาสที่ผมจะได้โรโบมาด้วยใช่ไหมอันนี้ผมมีหมวดลอนแมนมาสเปดอยู่เนาะผมเตรียมอย่างนี้แล้วกันผมว่าผมจะเตรียมหมวดลอนแมนก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ชุดซูเปอร์แมนบินไปแล้วชุดซูเปอร์แมนมันจะติดบั๊กตรงจุดนี้เลยผมไม่ค่อยชอบเอาเป็นว่าผมใส่ชุดแฟลตก็ได้เนี่ยแล้วผมก็ต้องดูแผนที่เอาไว้ว่าเพราะว่าเดี๋ยวให้แผนที่มันโหลดเป็นแผนที่มันโหลดนะครับผมแต่ต้องซื้อแผนที่แถวนี้มันยังไม่โหลดโอเคมันค่อยๆโหลดนะฮะผมจะได้ดูว่าแถวนี้มันมีนั่นหรือเปล่าไงมีแบบพวกมดหรือเปล่าเพราะว่าผมอยากไอ้นี่หอคอยหอคอยปะวะนี่ไม่น่าใช่หอคอยนะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นโดมธรรมดาแล้วมันก็ค้างอีกแล้วนี่โดมอะไรอะครับโดมปะกอนลำหรือเปล่าอ๋อโดมที่ขุดไอ้ตัวตุ่นนี่ว่าตุ่นกากๆไม่ต้องสนใจมันหรอกโอเคผมอยากหาหอคอยที่มันมี6ชั้นมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอหอคอยแค่ไม่กี่ชั้นเว้ยโอเคแป๊บนึงนะมันมาวิ่งหาใช่ไหมอัลเฟรดอีกรอบนึงวิ่งมาหาดิกินเบิร์นหอมมาด้วยกินเบิร์นหอมมาด้วยวิ่งไปด้วยสุดยอดโอ้โหแค่ตัวอีกละเอาตรงป่ะเคสิคาเป็นเกมเป็นมอดมันหนึ่งที่ค้างบ่อยมากนะครับสำหรับผมเพราะมันผมว่ามันเป็นที่ต้องไอโหลดแมปด้วยแหละเนาะใช่ป่ะล่ะโอเคในนี้มีอะไรสติงกี้เหรอมันคือตัวอะไรวะตัวตดเหรอโอ้สติงกี้บักส์โอ้ไอพวกระเบิดตดนี่ว่าเคยพอระเบิดตดผมไม่อยากไปยุ่งกับมันว่ะแต่ที่แน่ๆผมจะมาหาของให้พี่ปาร์คเว้ยแต่ประเด็นหลักของผมเลยนะคือผมยังไม่เจอหอคอยที่มันมี6ชั้นเลยไม่ดิผมต้องพูดว่าผมไม่เจอหอคอยดีกว่านั่นเฮียอะไรนะเอาไว้ช่างมันเถอะผมอยากเจอหอคอยว่ะเอาตรงๆผมตอนนี้ผมไม่เจอหอคอยเลยครับผมฮะเบนี่จะปลาทองด้วยว่ะปลาทองเฮ้ยปลาทองมันของสำคัญสำหรับเราในตอนนึงเลยเว้ยโอ้ยเฮียหลังโจรไม่ค่อยชอบเลยผมว่าต้องผมไม่คนที่ไม่ชอบลังโจรจริงๆครับเพราะว่ามันรูทไม่ชอบรูทของเราหมดอ่ะนี่ไงหอคอยเอ้ยไอ้เชี่ยพวกหนอนที่ยังเล่าอ่ะโอ้ยผมไม่อยากยุ่งกับพวกหนอนว่ะโอเคหอคอยโอเคผมขอนี้ก่อนนะเฮ้ยเปลี่ยนชุดโอเคซุปเปอร์แมนบินขึ้นครับพร้อมครับโอเคหอคอยนี้มีอุ้ยมีกอกอยอยู่นี่เป็นหอคอยของฉันรู้หอคอยของฉันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันมีพวกนี้แล้วพวกกอกอยอ่ะไม่ดิพวกเนี้ยไอ้พวกนกปีกหักเนี่ยขอทุบไปก่อนแล้วกันพวกนกก่อนแล้วกันโอเคไอ้เชี่ยหนอนเหี้ยชิบหายแล้วหนอนพวกนี้หนอนพวกนี้มันชอบมันเป็นตัวที่แบบมันชอบแอบครับผมแล้วมันจะมาขโมยชุดเรานะครับใช่หนอนพวกนี้เวลาไอ้เชี่ยโอ้เวลามันโผล่มามันชอบทำชุดเราหายนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบหนอนพวกนี้เท่าไหร่โอเคถ้าเกิดเราเจอหนอนพวกนี้นะครับอยู่ชั้นแรกมีกอกอยอยู่ชั้นบนโอเคทุกคนครับอันนี้คือหอคอย6ชั้นหอคอยพระเจ้าโอเคหอคอยพระเจ้า6ชั้นใช่ไหมโอเคหอคอยพระเจ้า6ชั้นนะผมให้หมดอ่ะหอคอย6ชั้นแล้วไงหอคอย6ชั้นแล้วไงหกชั้นแล้วไงอ่ะโอเคตรงส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกนะชั้นนี้แม่งชั้นกากเว้ยโอเคไม่มีอะไรจริงๆเอ้ยผมทิ้งที่ขุดไปทำไมวะขุดกลับมาโอเคนี่คือชั้นกากนะครับผมเคยลงมาชั้นละอุ้ยบาซิลิกอะชิบหายละตัวที่ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเจอพอไข่ตัวนั้นเลยวะมันชอบตีและกระเด็นเนี่ยกระเด็นไกลด้วยไม่ได้กระเด็นใกล้ดิโอเคบาซิลิกไปละบาซิลิกบายบายจ้าบาซิลิกโอเคไม่มีอะไรเนาะคือชั้นตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับไปชั้นล่างดีกว่าครับผมโอเคโอ้เฮ้ยไอชิบหายเฮลิคอตหนึ่งในตัวไม่ค่อยอยากยุ่งเหมือนกันนะเฮลิคอตอ่ะบางคนเนี่ยงงว่าทำไมหนึ่งไม่ค่อยอยากยุ่งกับเฮลิคอตเพราะว่าเฮลิคอตมันชอบงัดมันไม่รู้ทำไมเนี่ยมันชอบไอเชี่ยเนี่ยมันชอบงัดเราขึ้นนะผมโอเคเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยอยากโอ้ผมไม่ค่อยอยากไฟกับเฮลิคอตเท่าไหร่แล้วมันจำเป็นผมก็ต้องตีเนาะโอเคเฮลิคอตตายตรงนี้มีพวกของรูบี้นะผมไอมีโอไมค์กอร์ไดเปิลอะโอไมค์กอร์ไดเปิลมาดิโอไมค์กอร์ไดเปิลโอเคแล้วข้างล่างนี่ตัวอะไรเสียงอ๋อนั่นนี่เหรอสติงกี้ใช่ไหมสติงกี้ป่าววะอ๋อจัมปี้บักว่าละเชียวชิบหายแล้วดาบหล่นโอ้ยดาบเทพใครอุ้ยมันทำดาบไอพวกนี้มันทำดาบหล่นได้ด้วยวะโอเคหอยหลอดเทพหมาพวกเข็บหมาเอ้ยฉันเกลียดพวกแกมากเลยสปอนบัตเตอร์ฟักจะไปรู้ไหมบัตเตอร์ฟักฉันก็ได้เปิ้ลขาวนี่ไม่ต้องการนะผมต้องมาดูว่าเผื่อมีอะไรมีเอ็นเดอร์ดราก้อนด้วยเหรอมีเวลนะครับตัวล่างสุดนี่ทำไมเสียงหอยหัวมันโขดจังวะนี่ตัวอะไรลีโอนีโออะไรเนี่ยสปอนเอเลียนสปอนเฮมเมอร์เฮดสปอนแรปเตอร์สปอนวอเตอร์ฟักสปอนซีไวเปอร์ไม่เอาสปอนเวลสปอนฟล็อกสปอนโกลเด้นเปิ้ลขาวสปอนรูเปอร์ดักรับเบอร์ดักกี้แต่คอนไฟไอเอ็มเพอโรสกอร์เปียนราชาแมลงปอโอ้ยเชี่ยข้างล่างนี่ผมว่าไม่น่าจะโอ้แค่สัมผัสตรงจุดนี้ก็แหลกแล้วอ่ะดูดิทุกคนครับโอเคน่าจะได้แหละโอ้อ๋อเฮมเมอร์เฮด
เคแฮมเมอร์เฮดแฮมเมอร์เฮดเผาเคอยู่แค่มันแค่ไม่เฮดไม่เท่าไหร่หรอครับแค่มันอึดเฉยแฮมเมอร์เฮดมันอึดเฉยครับผมนี่แหละความสามารถแฮมเมอร์เฮดคือมันอึดนะครับถ้าเกิดเราจิ้นได้เค้กสู้แฮมเมอร์เฮดก็น่าจะพอได้อยู่แหละนะโอเคแล้วก็ทุบเลยครับโอเคแฮมเมอร์เฮดตายหมดแล้วโอเคผมได้เรายอดกาเดียนมาอีกอันนึงละมาเดี๋ยวผมเอาเรายอดกาเดียนมาเก็บก่อนโอเคเรายอดกาเดียนแล้วต่อไปก็เป็นอ๋อสปอร์ตเดอะปรินซ์เอ้ยผมเจอเดอะปรินซ์แล้วครั้งก่อนที่ผมเจอคือผมเจอเดอะปรินซ์เซตเว้ยซึ่งผมไม่อยากได้เดอะปรินซ์เซตเลยมันกากเรายอดกาเดียนเอ้ยเราได้ไอ้ครั้งก่อนเราได้ชุดควีนมาอันนี้เราได้ชุดคิงมาเว้ยคือชุดของเรายอดกาเดียนนะฮะโอเคโอเคโอเคชุดคิงพอโอเคนะชุดคิงอะนะจ๊ะโอเคผมได้ชุดคิงมาแล้วเว้ยMy god ก็ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ผมจะมีชุดควีนกับชุดคิงนะครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็มาบุกหอคอย6ชั้นนะครับนี่ผมมาบุกผมว่าแค่หอคอย6ชั้นอันเดียวนะเพราะว่าผมจะเอาของกลับไปฝากเพื่อนนะครับส่วนอีกคนส่วนในปาร์คไอ้ปาร์คผมไม่รู้ว่าจะมาเล่นบ่อยไหมผมก็เลยบอกว่าจัดมันให้อยู่ในหมวดหมู่ของดาบโง่ๆธรรมดาก็พอนะครับไม่จะเป็นต้องดาบดีมากนะจ๊ะพี่หมอนที่ยังนิ่งอยู่อีกเหรอวะมันยังไม่ตายกันหมดอีกเหรอรู้ว่าหนอนมันนี่ตายหมดแล้วนะโอเคตอนนี้ผมโอ้ย EXP 133เลยเหรอวะสุดยอดเฮ้ยตอนนั้นตรงนั้นเป็นฟักทองว่ะฟักทองเลยว่ะไอ้ผมถ่ายหน้าปกนี้ก่อนดีกว่าถ่ายหน้าปกผมถ่ายหน้าปกก่อนไอ้ย่าผมบินไปถ่ายหน้าปกนี้แล้วกันเนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยกระตุก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 มากโอเคถ่ายหน้าปกแล้วเออว่ะเดี๋ยวผมไปหาฟักทองนั้นด้วยผมอยากรู้ฟักทองนั้นคืออะไรมากเลยเนี่ยแล้วนั่นคือผมเกลียดเสียงไม่คิเนี่ยฟักทองฟักทองนี่ฟักทองครับเรามาเจอกับฟักยูนะครับผมแหมไอ้ในฟักยูมีผีนะจ๊ะโอเคคือฟักทองนี่เป็นแค่พวกฟักทองผีเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยนะครับวิธีการกลับบ้านของเราก็คือเอารังมดนี่นะครับอันเดสนะจ๊ะเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอมดเกิดนะผมซึ่งเดอะปรินซ์นี่ผมสามารถเอาบล็อกเดมอนให้มันกินได้ที่เพื่อทำให้มันเจริญเติบโตได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับสำหรับผมนะโอเคเอาชุดแล้วน้ำชุดซูเปอร์แมนออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับไปค่อยกลับไปนั่นชุดที่บ้านแล้วกันเนาะซ่อมชุดนะครับผมว่าผมอยู่ที่นี่ผมว่าผมอยู่ที่นี่ก็ซ่อมชุดได้นะเนี่ยผมเอาเทปมาด้วยเอาดักเทปมาด้วยผมเอาดักเทปซ่อมชุดเลยแล้วกันโอเคโอเคตึงส่วน The King กับ The Queen The King กับ The Queen ผมว่าผมน่าจะรออัพคอมก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยจะไปค่อยไปบวก The King กับ The Queen นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าในขนาดแค่โลกนี้ผมยังแทบไม่ไหวเลยนะถ้าผมไปโลก The Queen เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าผมอยากรู้แค่นี้แล้วประเด็นหลักคือเมื่อไหร่ผมจะกลับบ้านได้เนี่ยผมรังมดวางไว้นานแล้วนะหลอรังมดโอ้ย FPS ดรอปแบบสุดยอดอ่ะผมพูดเลยแล้วมดไม่เกิดเมื่อไหร่วะหลอมดจ๋าเกิดยังมดมันไม่เกิดซะทีละมดเอาละผมว่าเรามดวางผิดจุดเปล่าวะถูกจุดแหละรอสักระยะหนึ่งนะจ๊ะโอเคผมรอมดแล้วกันเนาะโอเคนะฮะตอนนี้มดก็เกิดแล้วนะครับก็กลับบ้านนะครับซุปเราได้กลับบ้านเรากันแล้วเย้เราเหลือเพลงนิดนึงนะโอเคกลับมาเกิดตรงนี้นะครับผมก็น่าจะอยู่ใกล้บ้านเราแหละนะถ้าเดี๋ยวว่าผมจะไปด้วยวิธีว่ะผมใช้นั่นดีกว่าเดี๋ยวผมเอาชุดสุดยอดรอยัลกาเดียนเก็บอันนี้ก่อนดีกว่าชุดมันสุดยอดจริงๆนะครับชุดรอยัลกาเดียนมันดีกว่าชุดนั่นเองนะตอนที่ผมคิดนะดีกว่าชุดควีนอีกชุดควีนมันดูกากมากเลยโอ้ my god มันต้องแวนไม่ทางนั้นนะครับผมโอเคเราจะต้องใช้เดอะแฟตแวนเล่นกันนะฮะฮึบ3 2 1แวนโอ้แวนนี่ให้ช้างโอ้ยช้างไม่โหลดโอ้ยช้างไม่โหลดโอเคแวนครับแวนครับแวนขึ้นนะแวนขึ้นนี่แวนผมแวนช้างไม่โหลดแล้วนะเอาจริงนะวิธีที่ง่ายกว่าคือผมทีหายปลาก็ได้แค่นี้แหละจบเยี่ยมแล้วก็เอานี่เก็บนะฮะโอเคแล้วจะผีมาเมื่อกี้ผีมายังไงเนี่ยโอเคถือว่าตอนนี้ผมได้ดาบรอยัลกาเดียนกลับมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็พร้อมกับพวกอุปกรณ์รอยัลกาเดียนนะครับโอเคอุปกรณ์รอยัลกาเดียนนี่ผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าผมก่อนเนาะนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้โอ้มายก็อดแอปเปิ้ลในปลูกด้วยว่ะผมว่าปลูกหน่อยดีกว่าโอ้มายก็อดแอปเปิ้ลโอ้มายก็อดแอปเปิ้ลปลูกให้ไกลๆบ้านหน่อยด้วยกันเนาะผมไม่ค่อยอยากให้มันโอ้มายก็อดแอปเปิ้ลมันระเบิดใกล้บ้านลองเล่นกันโอ้มายก็อดแอปเปิ้ลเก็บไปนั่นแหละโอ้มายก็อดแอปเปิ้ลนะจ๊ะเสร็จแล้วต่อไปเราทำไงให้มันออกอ่ะต้องใส่ชุดนี้แล้วใช่ไหมเอ้ยจริงๆใส่ชุดแฟตไม่เพื่อให้มันออกได้นะโอเคเรียบร้อย มันมีพลังทะลุอยู่โอเคตอนนี้เราก็มีต้นโอ้โหแค่ต้นไม้ยักษ์เกิดในแถวบ้านเราแล้วนะครับก็คือใช้โอเมก้าแอปเปิลทำการทำต้นไม้ยักษ์เนาะนะครับนี่คือบ้านเรานะครับนั่นคือต้นไม้ปักเอกมะฮือมาโหฬารปันตะไท
โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องจบวันนี้ก่อนนะผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนได้ดูมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมSee you again เจอกันครับบาย